ครับก็ดีครับผมเพราะว่าเราเป็นคนชอบถ่ายรูปชอบท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วพอรูปมาเปิดในอุปกรณ์ที่มันดีอุปกรณ์ที่มันเหมาะสมมันก็ทำให้รูปเราได้สวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกครั้งนึงอะไรก็ทำให้เราคิดถึงที่เก่าๆที่เราไปมาแล้วได้ถ่ายรูปมาครับฝากนวัตกรรมใหม่นิดหน่อยละกันครับครับผมก็อยากจะฝากคุณผู้ชมทุกคนนะครับให้ลองดูแล้วกันสำหรับทีวีจอโค้งนะครับก็ดูว่ามันแตกต่างกับทีวีจอแบนยังไงถ้าเกิดว่าชอบก็สามารถหาได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปแล้วกันครับล่าสุดเลยครับก็หมดสัญญาเรียบร้อยแล้วยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังมีสัญญาอยู่ครับยังมีสัญญาอยู่ยังไม่หมดครับเหลือเท่าไหร่คะครับเหลือเท่าไหร่ปีเหลือกี่ปีหมดปลายปีนี้ครับยังเหมือนปัดนี้แต่มันตอนนี้ไม่มีโปรเจกต์ที่มีละครที่โปรโมทว่าเป็นเราแต่เปลี่ยนเป็นแกงส้มมาแทนคนก็แต่ว่าเราไม่เล่นละครเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นอันที่ผมยังไม่แน่ใจครับต้องถามเรื่องผู้ใหญ่ครับเพราะว่าผมก็งงๆเหมือนกันเพราะว่าผมเพิ่งมาทราบว่าต้องเล่นจริงๆก็เมื่อโปรโมทแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะมีการเข้าใจผิดกันพอสมควรอะไรเงี้ยครับต้องคุยกับผู้ใหญ่ดูด้วยตกใจไหมเสียใจไหมตกใจงงๆดีกว่าครับงงๆนิดนึงว่าเป็นเราหรอหรือว่าต้องเล่นตอนนั้นแล้วก็มันเปลี่ยนกระทันหันมากครับทำไมทุกอย่างมันเร็วไปหมดเราก็งงๆมากกว่าครับไม่ถึงกับตกใจแต่ได้ถามผู้ใหญ่ว่าอยู่เปลี่ยนเป็นแกงส้มได้ยังไงก็ไม่ได้ถามนะครับว่าอย่างที่บอกว่ามันเร็วมากครับเลยไม่ได้ถามเลยไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรเท่าไหร่ครับอาจจะมีการเปลี่ยนตัวกันภายในหรือว่าเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยครับอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเรื่องของสัญญาใช่ไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเรื่องนั้นไม่ทราบเหมือนเพราะอย่างที่บอกก็ยังมีสัญญากับเอ็กแซคอยู่ครับแต่ตัวเราคือไม่ได้มีปัญหาเลยทางค่ายใช่ไหมไม่ได้มีครับไม่ได้มีปัญหาครับไม่มีปัญหาจำหลังแบบดิวไปเที่ยวบ่อยใช่ไหมไม่มีคิวไม่มีละครไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตรงตามที่เราเหมือนคุยกับผู้ใหญ่ไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าจบละครเรื่องนึงเราก็ขอไปเที่ยวสักเดือนนึงพักผ่อนเดือนนึงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาครับเพราะว่าไปเที่ยวมาก็เกือบเดือนเหมือนกันครับก็ยังจะจบเสน่หาข้ามเส้นก็ไปตะลุยโลกมาครับอย่างพี่นิวจะหมดสัญญามองแนวทางไว้ยังไงบ้างคะมองแนวทางไว้ยังไงบ้างก็ยังต้องคุยกับผู้ใหญ่อยู่ครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเหมือนกันมันอยู่เหมือนเขาเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อเหรอประมาณนั้นเลยก็อยู่ที่ว่าต้องเข้าไปคุยก่อนว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ทำงานตรงนี้มาก็8ปีแล้วครับผมก็ยังเข้าไปคุยว่าเอ้ยอนาคตจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวนัดคุยเร็วๆนี้แหละครับเพราะว่ากลับมาคุยถ้าว่าอยากจะต่อหรือว่าอยากจะเป็นถ้าแนวโน้มของเราแนวโน้มยังอย่างที่บอกต้องขอทราบรายละเอียดก่อนครับขอเข้าไปคุยก่อนแล้วกันว่ามีข้อเสนออะไรยังไงบ้างหรือว่าบทที่ได้รับต่อไปหรืออะไรแบบนี้หรือว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ว่าเพราะตอนแรกที่เราเซ็นแบบพูดง่ายๆก็คือแบบมาใหม่เลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เราอยากจะเหมือนอยากจะเล่นในบทที่เราสนใจด้วยอะไรแล้วก็โตขึ้นด้วยครับต้องเข้าไปคุยกับทางผู้ใหญ่คือ8ปีแล้วต้องเลือกมากขึ้นมากจากนี้เลือกมากขึ้นไหมก็อย่าใช้คําว่าเลือกมากขึ้นเลยแล้วกันเลือกอาจจะเลือกในสิ่งที่เราอยากจะรับอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าบทบาทมันมีหลายบทบาทเราไม่อยากจะเล่นบทที่ซ้ำกันเท่าไหร่ครับเราอยากจะเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆเพื่อท้าทายตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อความสนุกสนานของการทำงานด้วยครับตอนนี้ติดต่อไม่ได้มีค่ายอื่นมีค่ายอื่นติดต่อไหมก็มีครับมีเหมือนกันผมก็ได้ฟังข่าวเหมือนกันมีหลายคนมาถามเหมือนกันหลายๆช่องก็ติดต่อเข้ามาครับแต่ว่าทุกอย่างก็ติดต่อมาผ่านทาง Exact นะครับก็ติดต่อทาง Exact แล้วพี่ทางที่ดูคิวก็แจ้งมาว่ามีละครเรื่องนี้ติดต่อมาจากช่องนี้นะจากช่องนี้นะแล้วก็ส่งบทมาก็เป็นการติดต่อมาผ่านทาง Exact ทั้งหมดครับแล้วอย่างนี้แล้วมีแนวโน้มจะเป็นนักแสดงอิสระมั้ยครับนิวอาจจะไม่ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันอย่างที่บอกว่าเราขอดูรายละเอียดอื่นๆมากกว่าเพราะว่ามีทางผู้ใหญ่ทางพี่ที่เอ็กแซคที่ดูคิวหรือว่าแม้แต่พี่ผู้ใหญ่ทุกๆคนก็ช่วยให้คำปรึกษาอยู่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาละครที่ผ่านมาก็คือผ่านมาทางเอ็กแซคด้วยเขาก็จะดูบทให้ด้วยแล้วก็ให้คำปรึกษาในหลายๆเรื่องครับเพราะว่าเรากับเขาก็ค่อนข้างจะสนิทกันครับสนุกไหมก็สนุกครับเสน่หาข้ามเส้นที่เพิ่งจบไปก็บอกเลยยอมรับเลยว่าสนุกมากครับสนุกมากเพราะว่าบทบาทที่ได้รับอย่างที่บอกมันอยู่ที่บทบาทมากกว่าบทบาทมันเปลี่ยนไปค่อนข้างมากอย่างเสน่หาข้ามเส้นมันจะเป็นคนที่เป็นบทที่ผมไม่เคยรับมาก่อนเลยแล้วก็เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะกระล่อนแล้วก็เป็นละครที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็โมเดิร์นมากซึ่งผมไม่ค่อยได้รับละครแบบนี้เท่าไหร่ครับก็สนุกกับการไปถ่ายทำทุกวันอยู่ครับตอนนี้นิวกลับมาลุยงานหรือยังคะครับผมนี่ก็เริ่มกลับมาทำงานแล้วครับผมจริงๆก็ทำงานไม่ได้ออกไปไหนยังทำงานอยู่เองทำงานแล้วตอนนี้ยังมีถ่ายละครอยู่กับ Exact ไหมครับอย่างที่บอกเพิ่งปิดไปครับเรื่องโปรเจกต์ต่อไปก็กำลังจะเข้าไปคุยอยู่ว่าต่อไปจะเป็นอะไรครับเพราะอย่างที่บอกว่าเราเจ็ดเรื่องเนี่ยปุ๊บเราจะไปพักผ่อนใช่ครับมีแผนจะไปทัวร์ไหนยังครับเพราะว่ากลับมาก็ต้องกลับมาทำงานแล้วครับก็มีหลายคนผู้ใหญ่ก็เรียกบอกว่าต้องกลับมาทำงานได้แล้วครับผมก็ต้องเริ่มกลับมาทำงานแล้วก็จะเข้าไปคุยเรื่องโปรเจกต์ใหม่อยู่ครับเรื่องเที่ยวมากเกินไป
กระทบงานไหมก็ผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบ่งชัดเจนนะครับถ้าเกิดไปเที่ยวก็คือผมจะเดินทางค่อนข้างจะเต็มที่เลยเพื่อพักผ่อนแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมอยากจะเดินทางตอนจบเรื่องเมื่อเล่นเสร็จเหมือนเป็นการเป็นรีเฟรชตัวเองด้วยแล้วก็ล้างในสิ่งที่ทำงานมาความเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่สำหรับงานโปรเจกต์ใหม่ก็มันค่อนข้างจะเอื้อกันเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะให้ไปเที่ยวตอนอายุมากๆแล้วเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะบางที่ที่ผมชอบหรือว่าการเที่ยวแบบผมแบบตะลุยหน่อยมันอาจจะไปไม่ไหวถ้าเกิดว่าเรามีอายุที่มากขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากจะทำงานไปด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วยควบคู่กันไปเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดครับโอเคครับโอเคครับเคยคุยกันไว้ตั้งนานแล้วครับก็โอเคครับก็ยืนยันว่าเราไม่ได้เที่ยวจนงานก็ไม่เสียครับไม่เสียครับ